ฝนเพรว่าแชร์ถูกแอบถ่ายที่ตึกดังย่านอาโศกขายลงกลุ่มลับงานเข้าแล้วคะ่ะนักสองนักสแสดงสาวชื่อดังเพราวานิชาพัฒนและฝนสนันทชัดที่ออกมาโพสต์ภาพขณะพบเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจับกลุ่มคนร้ายนายแยมอายุ23ปีเป็นนักศึกษาชั้นปี4สถาบัานอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นแอดมินเพจเว็บไซต์ vk เผยแพร่ภาพของทั้งคู่ขณะตั้งกล้องแอบถ่ายขณะเข้าห้องน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าในตึกดังย่านอาโศกเพื่อน,นําไปขายในกลุ่ม แพรและพี่ฝนได้เข้ามาพบพลตํารวจโทกันชัยคล้ายครึ่งเพื่อขอบคุณที่จะทีมตํารวจไซเบอร์ได้จับคุมคนร้ายซึ่งเป็นแอดมินเพจโปรแกรม VK ที่ได้นําคลิปวิดีโอมาถ่องพวกหนูไปเผยแพร่เพื่อแลกเป็นเงินกับค่าสมัครสมาชิกกลุ่มลับเบืองตอนแอดมินเพจคนดังกล่าวรับสารภาพอีกด้วยว่าไปซื้อคลิปของพวกหนูมาอีกทีซึ่งในส่วนนี้ทีมงานตํารวจไซเบอร์ก็จะได้ทําการสืบสวนขยายผลหาคนที่แอบถ่ายต่อไปคลิปของแพรถูกแอบตั้งถ่ายกล้องตอนที่แพรไปถ่ายงานในฐานะพิธีกรรายการ GMM ยี 1 4 7ล้วงลึกตึกแกรมมี่ที่ตึกแกรมมี่ GMM ย่านอโศกในช่วงเดือนตุลาคมปี2557ซึ่งในห้องที่ถูกแอบถ่ายนั้นเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพักพิธีกรเป็นห้องที่กันข้างส่วนตัวและเข้าออกในตึกต้องมีการแลกบัตรแต่ก็ยังโดนตั้งกล้องถ่ายได้ถ้าใครพอมีเบาะแสรหรือข้อมูลต่างๆสามารถรบกวนส่งให้แพรด้วยนะคะแพรจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับผู้ที่ทำความผิดแบบนี้คะ่ะหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆพี่ๆในวงการส่วนตัวแพรรู้ดีว่่่ามมีีีีคคนนนทลลิป้อออยยูเเจะขตื ยังกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมในการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในลักษณะนี้เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ที่มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นการกระทำต่อเด็กอาจเข้าข่ายความผิดบทหนักที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง200,000บาทเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาฝนได้ทราบข่าวว่าฝนและแพรว่วาได้ถูกคนร้ายแอบถ่ายคลิปและนำคลิปไปขายในช่องทางออนไลน์เราทั้งสองคนจึงได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานี สําหรับคลิปของฝนฝนถูกแอบถ่ายในห้องน้ําหญิงคาดว่าเหตุเกิดในขณะที่ฝนไปทํางานคือการฟิตติ้งซีรีส์เรื่องหนึ่งในตึกขณะหนึ่งในย่านอโศกโดยสันนิษฐานจากการแต่งกายและทรงผมเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าและทรงผมที่จัดไว้สําหรับการถ่ายทําซีรีส์นั้นๆเมื่อวานนี้ฝนและแพรวาได้ทราบเรื่องว่าหน่วยสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตารวจไฟเบอร์สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วซึ่งคนร้ายเป็นแอดมินเพจนั้นเป็นผู้ที่นําคลิปไปขายคลิปโดยยังพบหลักฐานว่ามีผู้เสียหายอีกจํานวนมากหลังจาก ทีมาง,งานตำรจวจใสเบอร์ก็จะทำการสืบสวนขยายผลหาคนที่แอบถ่ายต่อไปสาเหตุที่ต้องออกมาโพสในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้พีพีน้องๆนัก,นกสแสดงทุกคนและทุกๆท่านได้ทราบว่าเกิดเหตุในสถานที่นักสแสดงต้องไปทำงานเป็นประจำจึงอยากให้ระมัดระวังมากขึ้นรวมไปถึงการออกมาเตือนภัยทุกๆคนเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้กับใครซ้ำอีกทั้งนี้ขอเตือนไปยังกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังนี้นะคะห้ามทำอีกเด็ดขาดเลยโทษหนักนะจ๊ะ